รู้ไหมว่าสมัยก่อน lobster หรือกุ้งมังกรเนี่ยเคยถูกขนานนามว่า cockroach of the sea หรือแมลงสาบแห่งทะเลเลยเพราะมันสามารถหาได้ทั่วไปถมเถมากจนผู้คนนะครับเอามาเป็นอาหารให้นักโทษกินกันด้วยซ้ำแต่ทำไมกันนะตอนนี้พอเราพูดถึงกุ้งมังกรแล้วมันถึงเป็นเมนูที่หาได้ยากมีราคาแพงและกินกันในร้านหรูๆทั้งนั้นเลยถ้าเป็นฝั่งยุโรปนะครับสมัยก่อนเหตุผลที่ราคาสูงขึ้นนั้นก็เพราะว่ามีเรื่องทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยตามศาสนานะครับจะมีช่วงที่เขางดกินเนื้อแดงกันผู้คนเลยเลือกที่จะกิน lobster แทนทำให้ lobster เนี่ยถูกนำมาวางไว้ในภาพวาดทางศาสนาต่างๆเพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งและเป็นที่นิยมมากขึ้นแต่ถ้าพูดถึงในฝั่งอเมริกานะครับสมัยก่อนกุ้งมังกรเป็นอาหารที่คนจนเขากินกันเพราะคนทั่วไปที่ลงหลักปักฐานที่อเมริกาฝั่งตะวันออกนะครับหากุ้งมังกรได้เยอะเป็นภูเขากินกันจนเบื่อรสชาติใช้เป็นเหยื่อปลาแล้วก็ใช้เป็นปุ๋ยด้วยซ้ำแต่พอมนุษย์นะครับเริ่มพัฒนารถไฟและอาหารกระป๋องมากขึ้นเขาก็เริ่มมีการเสิร์ฟ lobster เป็นอาหารหรูบนรถไฟและแพร่กระจายกุ้งมังกรพวกนี้นะครับไปไกลถึงอีกฝั่งของอเมริกาและพอคนเริ่มกินกันมากขึ้นเรื่อยๆความต้องการก็ยิ่งสูงขึ้นประชากรกุ้งมังกรก็น้อยลงไปจนราคาสูงถึงทุกวันนี้